เกิดขึ้นเมื่อเอาน้ำมันจระเข้มาทาบนหน้า1เดือนเต็มๆหีทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องที่ว่าน้ำมันจระเข้ช่วยให้หน้าเราใสช่วยให้ลดรอยแดงเราได้จริงๆหรอคือเรื่องมันอย่างนี้ครับทุกคนฟ้าน่ะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคือเปิดมาใช่ป่ะเราก็เจอว่าเขาบอกว่าน้ำมันจระเข้เนี่ยสามารถช่วยให้หน้าใสได้เนาะเพราะว่าน้ำมันจระเข้เนี่ยเขาบอกว่ามีพวกโอเมก้านะครับตามหลักแล้วอ่ะน้ำมันจระเข้มันจะช่วยประมาณว่าสมานแผลที่แบบเราเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันจระเข้จะสามารถช่วยให้เนื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันกลับมาฟื้นฟูได้ดีมากยิ่งขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับแต่พอเราเอามาประยุกต์ใช้กับผิวหน้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันนะอันนี้ฟันก็ตอนแรกฟันก็ไม่แน่ใจหรอกแล้วก็คิดว่าอยากจะแบบเอาน้ำมันจระเข้มาทาหน้าใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนน้ำมันจระเข้มีราคาที่แบบแพงมากซึ่งลำพังเราจะแบบไปซื้อน้ำมันจระเข้เพียวๆมาทามันก็ไม่ใช่แล้วบังเอิญนะคะฟันไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่ฟันรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์ฟันในเรื่องนี้นะนั่นก็คือนี่เลยทาดาเซรั่มน้ำมันจระเข้นะครับคล็อกซี่เนาะตัวนี้เลยซึ่งเซรั่มตัวนี้นะครับมีส่วนประกอบหลักคือน้ำมันจระเข้ 100% เลยครับก็อย่างที่ฟันได้บอกไปว่าน้ำมันจระเข้เนี่ยมันช่วยสมานแผลมันช่วยแบบบำรุงได้ดีมากๆเพราะมันมีพวกโอเมก้ามันมีพวกแบบวิตามินซึ่งจะบอกว่าผลลัพธ์นะครับหลังจากที่ใช้คือนี่เลยอันนี้คือหน้าสดของฟันนะครับไม่ได้ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือหน้าสดอันนี้คือหน้าหลังจากที่ฟันใช้ตัวเซรั่มคล็อกซี่ตัวนี้นะครับไปประมาณเดือนหนึ่งฟันทาก่อนนอนทุกคืนทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันทำมาจากน้ำมันจระเข้เนาะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อครีมของเขานะครับก็จะมีความเหนียวมากนะครับเข้มข้นมากเพราะว่ามันดูดิมันไม่ไหลไปไหนเลยเนาะแล้วก็ซึมง่ายเนี่ยแค่นี้มันก็ซึมเข้าผิวได้แล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเนื้อที่แบบเข้มข้นมากๆนะครับมันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะบีบเนี่ยมันไม่ออกนะทุกคนทำให้เราต้องแบบบางทีก็ต้องควักออกมาอย่างนี้อันนี้คืออยากให้เห็นความใช้จริงคือทาไปอย่างนี้เลยเนี่ยจะหมดแล้วนะคือควักมาอย่างนี้เลยเนี่ยฝันทางดูเนื้อคีมันซึมง่ายนะครับมันไม่ได้แบบเหนียวก็ใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของรอยสิวนะครับจุดด่างดำต่างๆหน้าไม่สว่างไม่กระจ่างใสเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับตัวนี้นะคล็อกซี่ไทยแลนด์เดี๋ยวฟ้าอันจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมใครอยากให้ฟ้าอันทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้กันใต้คลิปเลยนะครับผมหรืออยากจะถามอะไรก็ Q&A มาได้เลยนะครับเดี๋ยวฟ้าอันจะทำ Q&A EP 2กันนะครับสำหรับวันนี้ฝันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายจุบุจุบุ